ที่เราเคยบอกว่าการเป็นคนดังมันก็เหมือนอยู่ในที่แจ้งเนาะฝนตกก็โดนฝนบ้างแดดออกก็โดนแดดบ้างนะถ้าไม่อยากจะโดนแดดโดนฝนก็เข้าร่มมานะครับเข้ามาอย่างนี้เห็นบอกว่าเคยคิดฆ่าตัวตายเหลือจากการอ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้มันก็แรกๆมันแบบไม่อยากรับรู้อะไรครับมันดิ่งดิ่งครับดิ่งครับเพราะว่ามันแย่มากครับเราไม่เคยอยู่ในวงการครับเราไม่เคยรับมือกับอะไรพวกนี้ครับเราก็อ่านอย่างเดียวอ่านแล้วรู้สึกว่ามันแย่แบบตัวเรามันแย่ขนาดนั้นเลยหรออย่างเงี้ยครับถ้าแบบประมาณนี้ครับเลยแล้วเนี่ยแหละคือที่อาถามก็คือว่าแวบหนึ่งเคยคิดฆ่าตัวตายเลยหรอครับจริงเหรอครับมันก็แบบแค่ไม่อยากอยู่ครับแค่นั้นครับมันมีวันนึงที่ผมแบบหลุดจริงๆครับผมไปไลฟ์สดนะครับอาจจะมีพี่เคยดูครับไลฟ์อธิบายครับคือมันรับมาหนักครับมันไม่ไหวครับผมก็เลยแบบขับรถออกไปแล้วผมก็เลยไลฟ์ที่จะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรทั้งหมดครับพอไลฟ์เสร็จเท่านั้นครับหนักกว่าเดิมครับหนักกว่าเดิมครับครับหนักกว่าเดิมครับจากที่เราจะอธิบายมันก็เลยกลายเป็นแย่เพราะเราเป็นผู้ชายด้วยครับมันก็ดูแบบดูไม่แมนดูหลายๆอย่างครับครับก็เลยกลายเป็นหนักไปนะครับแล้วทำไมถึงไม่ได้ทำก็ดีที่ตอนนั้นผมอยู่บ้านครับเพราะว่ามันเป็นโควิดครับผมก็กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวที่บ้านครับครับที่บ้านก็เป็นกำลังใจให้ดีครับชวนคุยชวนอะไรเวลาแบบเราอยู่คนเดียวนะครับมันจะคิดแต่ถ้าเวลาที่ผมอยู่กับที่บ้านเขาก็พากินนั่นกินนี่คุยนั่นคุยนี่มันก็แบบเบี่ยงเบนความคิดเราไปครับครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบอยู่คนเดียวมันก็แบบครับแต่มันก็แวบเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งเดียวที่คิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ผ่านไปหรือเปล่ามันมีบ้างครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอมีหลายครั้งเหรอครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งก็ถ้าอยู่กับลูกก็ดีครับอยู่กับที่บ้านครับก็มีลูกมีครอบครัวเนาะครับมีลูกน่ารักอะไรอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ไม่ดีครับนะฮะนี่อ่ะฮะคือคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ต้องเจอกันอย่างนี้ก็เจอกันเยอะเหมือนกันหลายๆครั้งเราคุยเรื่องดราม่าของคนที่มีชื่อเสียงดราม่าของคนดังที่โดนโซเชียลมีเดียรุมถล่มกันแบบเนี้ยบางทีถล่มกันด้วยความจริงหลายๆคนเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บครับเป็นเรื่องจริงเราก็ยอมรับว่าเราเป็นแล้วก็แบบเข้าใจครับแต่เรื่องที่เราไม่ได้เป็นมันเจ็บตรงไหนมันอยากพูดนะครับมันเคยพูดเคยอธิบายไปแล้วเขาก็เหมือนเดิมครับเสียใจเรื่องครูนะครับที่หนักครับเขาก็มองเราแบบเป็นครูที่แบบขี้โกงไปตลอดชีวิตครับก็ผ่านไปแล้วและชีวิตก็รุ่งโรจน์ขึ้นไปเรื่อยๆ